นะปัญหาน้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมไปเลี้ยงปลาดิเอาละครับผมสวัสดีครับยืนผม2ชามนะครับผมวันนี้กับพี่เฟรมนะครับผมนะเนื่องจากว่าวันนี้ปกติต้องลงคลิปนะครับแต่ว่าเราต้องลงคลิปจริงๆนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้ไอ้ทามไม่อยู่นะครับแล้วถามว่าทามหายไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะทามตายคือตายไปแล้วนะผมเหมือนพี่เวฟเคยเห็นพี่เวฟเคยเกิดการนี้ขึ้นป่ะตอนนี้น้องๆดูคลิปพี่เวฟอ่ะก็เคยเกิดการนี้ขึ้นมาคือทามตายนะผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ทั่วไปนะฮะนะก็จะเห็นพบเห็นทั่วไปนะผมนะเรื่องทามตายนะผมก็ถามว่าหายไปไหนก็คือแบบไปหาผู้หญิงนะครับแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ไปทำไม่อยากคิดกับเพื่อนนะครับผมแล้วก็หายไปเลยประมาณนั้นนะผมแฟนสั้นก็มานั้นนะที่เพื่อนเลยเนี่ยที่ถามเพื่อนเลยเนี่ยดูผมพี่รู้ป่ะผมบอกว่าอะไรผมบอกเลยผมบอกว่าคืนนี้ก็อัดคลิปนะไม่อะไรทั้งสิ้นไอ้ยี่เป็นไงโอ้โหเนี่ยพระเอกกิ๊บกิ๊บผมบอกผมทักให้ทามไปครับผมท่านผู้ชมมาผมทักให้ทามไปตั้งแต่ตอนสิบสี่โมงไอ้ยี่ทักตั้งแต่ตอนตีสี่อ่ะตอนนั้นที่ผมอัดคลิปไก่ทามอ่ะอัดคลิปหมดเซิร์ฟอ่ะทามวันนี้สองทุ่มครึ่งอัดคลิปแล้วนะเออกูรู้แล้วเดี๋ยวกูตื่นมาทักแล้วผมก็ทักไปตอนสี่โมงเว้ยทามอัดคลิปแล้วนะวันนี้สองทุ่มครึ่งไม่ตอบโทรไปทีทามโทรไปหามันนะผมโทรไปสี่สายเว้ยทามไม่มีเสียงตอบรับไม่มีใครคอยผมเลยทามก็หายไปแล้วก็หายไปเลยท่านผู้ชมอ่ะตายไปแล้วผมเนี่ยน่าจะโดนฆ่าไปแล้วพี่เฟรมครับผมมีเรื่องอยากจะสารภาพพี่สารภาพว่าพี่ตังให้ผมยืมไหมขอยืมเงินสองร้อยเย้อะเย้อะพี่ตังแดกข้าวเฮ้ยฟูยวันช้าไปวะวันช้าไปพี่เพิ่งซื้อไปเมื่อกี้ซื้ออะไรครับบอกไปได้โอ้แล้วผมจะเอาตังไหนพี่อันนี้พี่ไปเลยเฮ้ยนี่ขนาดคนจ้างงานแล้วว่าจริงโอเคฮะตอนนี้เนี่ยผมต้องทำการตัดไม้ก่อนนะเพราะว่าเราต้องเอาไม้ไปทำที่บ้านเนี่ยผมเนี่ยใช่ตอนนี้ต้องทำบ้านก่อนนะว่าเรามีบ้านใช่ให้ผมบ้านคือสำคัญมากนะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมครับฉะนั้นเนี่ยผมเราต้องทำการเตรียมบ้องเตรียมบ้านเรียบร้อยก่อนนะฮะแล้วก็เพื่อนเราก็ตายไปคนนึงแล้วนะผมไม่รู้จะเอาไงชีวิตผมดี ชีวิตต่อไปไม่รู้จะเอาไงดีเพื่อนตายคนนึงไม่ต้องห่วงอีกหน่อยพี่ตายคนไอสัตว์แล้วเกิดกูคนเดียวนะแล้วซีรีส์แม่งก็เป็นอย่างนี้เกือบตลอดด้วยมันมีคืออาถรรพ์จริงด้วยเวลาทำซีรีส์ที่เหลือคนเดียวไว้ตอนสุดท้ายอะไม่เหลือเดี๋ยวเราก็ไปด้วยกันนะไปรีบต้องรีบนะไอตอนนั้นอะตอนอะไรวะตอนที่ผมอัดนั่นอะพี่อัดคิสซี่คาร์เว้ยมีเพื่อนผมสองคนใช่ป่ะพี่เบสก็บอกมีเพื่อนไม่มีเนี่ยไม่ได้มึงเล่นกับเพื่อนมึงสองคนเหรอใช่พี่ไปมาเว้ยเฮียเลยผมคนเดียวแหมเป็นเพื่อนที่น่ารักมากน่ารักมากน่ารักเป็นกระทืบเนี่ยไปมาเว้ยแบบผมนางคิดว่าเอ้ยอัดคลิปเพื่อนรู้ป่ะเพื่อนบอกอะไรอ๋อวันนี้กูเมื่อยอ่ะวันนี้กูเหนื่อยอ่ะกูทำงานมหาลัยอ่ะกูด้วยคุยกันคนเดียวก็ได้ไปเลยพวกมึงอ่ะกูอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ต้องมารักกูกูรักตัวเองได้ไม่ต้องมารักกูไม่ต้องมารักกูนะฮะท่านผู้ชมประมาณนั้นเนอะผมก็คือไม่มีเพื่อนนะฮะจนตอนนี้ก็เลยก็คือแบบว่าวันนี้เราทำบ้านให้เสร็จดีกว่าเนาะวันนี้ทำบ้านให้เสร็จเพราะว่าแบบว่าจะได้มีอะไรในชีวิตเราบ้านทำสวยว่ะเราจัดสักหน่อยป่ะมันไม่อยู่ถือว่าล้างแคมป์แล้วกันเนาะใช่เอาบ้านตัวประกันไปโอ้โหไอ้พี่ทำกับบ้านที่หายไปทำกระดักทำกระดักว่าทำบ้านเสร็จทำกระดักไอ้ทำวะก็ดีนะพี่ว่าแบบโดนเอาให้มันตกแบบลึกๆเลยผมหมั่นไส้มันมานานแล้วพี่หมั่นไส้ทำกับหนักแบบไหนโอ้พี่โคตรหมั่นไส้เลยทำไมวะพี่มันชอบทิ้งเราไงมันติดอะหลายเรื่องและหลายเรื่องและหลายเหตุการณ์และหลายเหตุการณ์แล้วนะคนคนนี้แล้วหาให้มันก็ติดอะติดเกินไปหลายเหตุการณ์แล้วคนนี้บอกเลยชั่วชาติชั่วชั่วแท้ๆแบบไม่มีอะไรผสมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเราจะทำการไปแพลงบ้านในทามกันนะฮะจริงๆเซิร์ฟนี้มันเป็นเซิร์ฟแบบ private มากเลยนะเว้ยพี่ผมไม่เคยพูด private ยังไงวะไม่รู้เหมือนกันพี่ผมพูดเป็นงั้นแหละโอ้ I'm sorry I'm sorry เราจะค่อยๆไปกันนะท่านผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้คือเพื่อนเราก็ตายไปแล้วเอ้ยพี่ผมอยากทำกำดักบ้านด้วยก็จัดไปเราจัดสักหน่อยปะรอแป๊บเราทำบ้านอะไรเสร็จก่อนไปเราค่อยจัดเลยนะประมาณนั้นเลยพี่ถ่ายคลิปว่างั้นถ่ายคลิปแล้วค่อยจัดเลยวันนี้ใครไม่รู้ไอพี่ผมติดบั๊กพี่โอ้ติดบั๊กโอเคติดบั๊กอะไรวะโอเคฮะไปกันต่อครับผมฮับนี่เมื่อกี้ผมติดบั๊กเรือเว้ยไม่รู้ทำไมเสียงอะไรเป็นฮะมันเป็นเสียงคล้ายไอ้รถไฟเสียงไม่รู้ผมได้เสียงแจ๊ดจ้าใช่ๆๆไม่ได้เสียงแค่แจ๊ดแจ๊ดจังแจ๊ดปุ๊บ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 ขอโทษผมเติมมามันเติมเยอะไปมันจะอยู่นะจะได้อยู่โอเคฮะท่านผู้ชมเฮ้ยเปิดประตูตรงนี้พี่ว่าจะลงเหมืองสักหน่อยแล้วกันลงเหมืองอีกแล้วพี่เหมืองที่ลงเบื่อนะพี่ยังไม่ลงเลยตลอดพี่ยังไม่เคยลงเลยอ่ะไอ้มอนบ้านพี่มีอะไรมาดูนี่เร็วอะไร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 ปั๊บร้อนแบบนั้นเรื่องมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องไหนมันมาจากไหนวะไอ้เพิ่งเนี่ยพูดไหนเดือดโอ้ยนี่พอมาเฉยเลยเฮ้ยของทัพต้องเดินด้วยท้องน้ำเฉยอ่ะประมาณครับ
มาเลยครับเอาบ้านเลยเออขึ้นตัวนี้ให้ได้ก่อนเออเออพี่มันตายสองพี่เออข้าตัวนี้ได้ทงมาแล้วพี่ได้ทงมาแล้วทงมาทำอะไรได้อะไม่รู้อะแต่ว่าไอ้พวกนี้มันคือโจรป่าพี่จริงๆอะมันจะมาปล้นเราเว้ยแต่มันปล้นเราไม่ได้รู้ป่ะทำไมเพราะเราเก่งไงล่ะพวกโจรกระจอกน่าจะเลี้ยงมันไว้ไม่เลี้ยงหรอกโจรกระจอกพวกนี้คือมันแบบแต่อยู่ดีมันสปอนในบ้านพี่เลยนะใช่หรอเกิดอะไรขึ้นโจรพวกนี้พี่คือเอาตรงคือมันชั่วด้วยสันดานไงเราก็ต้องแบบจัดการมันเอ้ยไอ้พวกคนชั่วช้าสามัญเช่นไอ้ปะ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 อะไรไอ้ปะมาไอ้ปะมาไอ้ปะได้ใครไม่รู้จักไอ้ปะไอ้ปะไอ้ปะจันชงชาตอนนั้นเราน่าจะแบบว่าพาเข้าแบบอะไรนะพยายามพาดพิงดีกว่าตอนนี้เราอยู่นิ่งๆเถอะเดี๋ยวเราจะหายพี่มีเครื่องทอผ้าด้วยบ้านพี่ใช่เหรอมีได้ไงวะเอ้ยไม่รู้พี่ครับเล่นๆมันก็ได้เฉยเลยเอาดีเอาดีหดเปล่าหดเปล่าเครื่องทอผ้าเครื่องทอผ้าคือทำไงไม่รู้มันขึ้นมามันใช้ใยสองแล้วก็ใช้ไม้ข้างล่างสองไงวะใช้ใยไงใยมุมอ่ะฮะใยมุมสองใช่แล้วก็ใช้ไม้สองอยู่ข้างล่างอ่ะฮะเก็ตอยู่เฮ้ยนี่ครับผมท่านผู้ชมทำนี้ดีกว่ายังไม่ได้พี่เออเอ้าผมอยากทำนี่ว่ะพี่อยากทำนี่ว่ะผมโคตรอยากทำเลยพี่เนี่ยอุปกรณ์ใหม่โคตรเยอะเลยเอออุปกรณ์ใหม่เยอะมากท่านผู้ชมฮะพี่ผมทำนี้ดีกว่านี่อ่ะนี่อะไรวะเนี่ยเป็นไรทุกคนครับนะปัญหาน้ำท่วมนะน้ำท่วมไปเลี้ยงปลาเลยจะยากอะไรเออคุณอะอะไรคุณมีปัญหาอะไรไหนบอกประเทศไทยนี่มีปัญหาอะไรบ้างปัญหาอะไรมีครับน้ำท่วมไงอ๋อไปเลี้ยงน้ำท่วมลูกไปเลี้ยงปลาดิยากอะไรเปลี่ยนเศรษฐกิจไงเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยเนี่ยโรจะไม่ยากอะไรอย่าให้ผมโมโหเลี้ยงปลาในกรุงเทพได้เหรอมีปลาตัวนึงอยู่กรุงเทพอ่ะเล่นประโยชน์ด้วยตัวเนี้ยตกไปชุดเลยครับคุณชุดเลยตบไปแต่เย็บไปยืดเลยครับคุณธนาโอ้ยตายอยู่ดีไม่ว่าดีชอบหาคุกเข้าตัวเราอยู่นิ่งๆเถอะนะเดี๋ยวอีกหน่อยเราไปได้จะไม่มีใครใกล้แล้วเราจะเป็นผู้นำเฮ้ยผมจะที่ทอผ้าพี่เฮ้ยที่ทอผ้าลูมมันใช้ทอไอ้มันทอยังไงมันใช้อะไรบ้างไหนเริ่มสอนเดี๋ยวสอนให้ดูนี่มันใช้แบนเนอร์ใช้สีและใช้กระดาษใช้ที่คิดนะฮะใช้เหมือนเป็นแมปอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมใช้สีด้วยนะฮะสีใส่เข้าไปพี่จำได้ว่ามีอ้อยอยู่ตรงนู้นอ่ะหายไปยังวะนี่ไงผมขอลองดูก่อนขอลองดูก่อนแป๊บนึงอยากรู้ว่ามันทำยังไงเนี่ยผมเนี่ยคือแบบว่าอันใหม่มันอัปเดตเข้ามาเยอะมากเลยแล้วผมก็แบบว่าโอ้ my god ก็แบบไม่รู้คือไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวค่อยไปศึกษาไงไปศึกษาเออเดี๋ยวมาบอกที่ศึกษานานแล้วไม่ใช่เหรอใช่เราน่าศึกษานานละเออเราควรจะศึกษาก่อนที่จะมาเล่นนะครับคุณเฟรมครับคุณน่ะคนศึกษาผมอ่ะคนถามผมเอ้าทำไมครับผมรอตอบไว้ผมรอคำตอบอยู่แล้วไงอ๋อรู้แล้วทำไมรู้แล้วยังไงคือมันจะเอาไว้สำหรับการเปลี่ยนสีแบนเนอร์พี่เหมือนทอแบนเนอร์เฉยก็คือแบบทอเนี่ยไอ้เจ้าป้ายอ่ะแบนเนอร์นี่คืออะไรป้ายไงทงเออทงอ่ะแบนเนอร์อ๋อไว้ในการเริ่มแบนเนอร์ครับผมแค่เนี้ยเออน่าจะประมาณนั้นแหละนั่นไงแบบคนอยากได้แบนเนอร์แบบที่มันดูแบบมีเป็นรูปร่างไปเลยอย่างงี้ไงคุณหนึ่งไม่เก็ตเลยไอ้พี่มีสโมเกอร์ด้วยพี่อยากปลาไปเลี้ยงใต้บ้านปลาอะไรครับปลานี่แหละปลาธรรมดานี่แหละจะเพิ่งพลาดพิงเลยตอนนี้นะไอ้สโมเกอร์ผมท่านผู้ชมสโมเกอร์รู้สึกว่าน่าจะเอาไว้สำหรับการทำอะไรเอ่ยก็ทำอาหารได้เหมือนเดิมแต่สโมเกอร์ทำอาหารได้อันนี้ก็ทำได้เราสามารถทำกองไฟได้นี่ทำกองไฟทำไงกองไฟเหรอครับผมเดี๋ยวผมจะสอนให้เองนะฮะขอร้องดูผมเป็นตัวอย่างนี่ทำแลนเทิร์นด้วยผมแลนเทิร์นนะฮะเป็นเจ้าตะเกียงนะฮะสำหรับเวอร์ชันใหม่เนี่ยบอกเลยว่าเทพมากมีคอสโบด้วยพี่โอ้ my god คอสโบก็มีเออโอเคนี่กองไฟเนี่ยผมกองไฟเราไม่ต้องใช้สติ๊กนะฮะแล้วก็โคนะครับผมนี่เดี๋ยวทำให้อยากทำตรงไหนเนี่ยทำตรงไหนเป็นลูกเสือเฮ้ยเคยเรียนลูกเสือป่ะลูกเสือเขาไปจับมือขวายืนซ้ายมาจับมือกันมันมือขวาไปเขาลบกันมือขวาใช้เขาลบกันยืนซ้ายเอามาพันจับมือจับมือนี่จับมือนั่นหมายถึงอะไรจับมือแล้วหมายถึงก็แบบนั่นไงก็เชกิไงเชกิอ้าวไม่ตามไม่ร้องอ่ะไม่ร้องตามอ่ะเชกิเนี่ยเราจะเอาไฟเราไว้ตรงไหนดิพี่ไว้กลางหมู่บ้านมาเลยเหรอนี่ครับขอปรับพาร์ติเคิลออนก่อนนะฮะพี่รู้สึกว่าผมได้นี่มาด้วยว่ะผมได้ติดเรื่องอะไรนะเหมือนแบบติดเอฟเฟกต์ที่ผมไปฆ่าเจ้าไอ้ตัวนั้นมาไอ้ตัวจนป่าทำไมมันได้เอฟเฟกต์อะไรไปแล้วก็เราสามารถที่จะย่างไก่ได้ใช่ไหมย่างได้ปะนี่ย่างได้นี่ไง
เฮ้ยน่าเฮ้ยก็ดีอ่าสุดยอดชอบอ่ะผมหมดละตอนเนี้ยนี่คือไฟนะถ้าเราไปเล่นเวอร์ชั่นอื่นอ่ะถ้าเราเก็บพวกเนื้อพวกอะไรไว้ในมือขวามันจะหายไปใช่ป่ะไม่รู้ดิจำไม่ได้พี่หายพี่จำได้ว่าเนื้อบวกพี่ประมาณ20อันหายเลยเหรอ อ๋อดีหายเลยใช่โอ้แต่นี่ไงเราอยู่เรียมไงก็เล่นเวอร์ชั่นอื่นได้ไงก็เล่นไม่ได้ครับผมไปพี่ไก่ย่างได้มั้ยรอแป๊บนึงนานหน่อยฮะแต่ว่าได้ว่าได้ชาจะได้ชัวร์กระเด็นเข้าตัวเฮ้ยซอมบี้อะไรนะนี่ไงไอ้มึงอาจมาสู้กับจังชงชานะดูมันดิมันดาบเพชรเห็ดแล้วดาบหินนี่เรามาดูว่าเราสามารถทำอะไรได้คอมโพเซอร์นะผมอันนี้คือไอ้ไรนี่ไม่รู้ใส่ก่อนจากที่ผมคิดเนี่ยผมน่าจะเป็นที่ตอกนะฮะพี่เอากาเวลสักอันนึงดิเดี๋ยวสอนไปกาเวลไปคืนเลยนี่ครับผมจากที่ผมคิดนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะผมจะเอาไว้สำหรับการทุบขุดกาเวลหรือเปล่าไม่ใช่ดิแล้วกาเวลคืออะไรล่ะนี่ผมเราไปทำแล้ววะไปดูนะฮะน่าจะมีวิธีการใช้ของมันอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ไม่เป็นไรหรือว่าเราจะรู้ในเร็วๆนี้พี่มีตัวอะไรโผล่มาไม่รู้ซอมบี้เต็มหมดเลยนี่ไงเหมือนที่นอนพี่หายไปที่นอนพี่อยู่ไหนวะไม่รู้พี่คือซอมบี้เยอะนะพี่เดี๋ยวพี่รู้ว่าซอมบี้เยอะเนี่ยผมรู้สึกไงรู้ป่ะรู้สึกไงก็มาเหอะครับให้หมดอ่ะเฮ้ยชอบป่ะเฮ้ยก็มาดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดีครับอันนี้กลัวอย่างเดียวกลัวจนปากบุกเพราะว่าเราไปตีมันมาก่อนพี่นอนเลยพี่ไม่พี่ที่นอนอยู่บ้านอยู่บ้านมอนใช่ป่ะเออใช่ไปนอนดุ้นไปดิตายสิเราน่าจะหาที่ทำเลสร้างบ้านที่อื่นจริงๆที่ตรงเนี้ยดีแล้วคนเยอะไม่ต้องหลุมเยอะมากเลยตรงนี้ดีแล้วเดี๋ยวค่อยอุดหลุมไงว้ายขอสู้สเกลแล้วเนี่ยแป๊บนึงพี่สู้สเกลอยู่เอ้ยนี่ไงหลับแล้วเนี่ยแป๊บนึงดิเลือดมันร้อนรอพี่ก่อนไอ้น้องหลับแล้วไอ้ทามหายไปไหนวะตอนนี้กี่โมงนะพี่ตอนนี้เหรอ21:00 21:00ไอ้ทามไอ้21:00แล้วไอ้ทามมาผมน่ะมันหลับป่ะมันน่าจะหลับแหละเอ้ยเดี๋ยวพี่ทุบเตียงก่อนได้เนี่ยเรามาดูนะผมว่าเราสามารถสร้างได้บ้างนะสร้างได้มาเนี่ยเนาะเอ้ยพี่ผมสร้างนี่ด้วยหรือเปล่าทำสร้างอะไรสร้างนี่เลยโคเลยวะเดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะผมขอเก็บของก่อนนะฮะนี่แหละอุปกรณ์ล้างแค้นพี่อุปกรณ์ล้างแค้นคริปเปอร์เฮ้แล้วก็นี่ทำไมแบบฆ่าคริปเปอร์มันต้องระเบิดตลอดเลยวะทำไมพี่ก็อยากระเบิดก็เป็นจิตของมันที่มันอยากระเบิดแล้วมันก็ให้ปล่อยมันระเบิดไปเถอะมันระเบิดตลอดเลยไงก็อยากระเบิดแหละปล่อยเขาไประเบิดไปไม่ได้หรอครับพี่อยากเลยนักหนาพี่อยากระเบิดไงพี่ไม่อยากให้มันระเบิดทำไมครับไม่เข้าใจเราได้ไอ้ดินปืนเอาไปเปิดไฟถามคิดเหมือนกันเลยเนี่ยผมทำแล้วพี่ผมเตรียมกับหลักแล้วเอาดินปืนมาแล้วผมทำ TNT มาอันนึงแล้วพี่เอาแบบเอาไว้หน้าบ้านบ้านอ่ะให้มันเหยียบปุ๊บตู้มเลยได้ปะเอองั้นแหละพี่อยากจะทำกูพ่ายอายามมาอันนี้คือบทลงโทษของคนที่ไม่มาแล้วครับผมบทลงโทษคนมาสายเนี่ยฮะไม่ต้องไปไม่ใช่มาสายไม่มาเลยเออจะหายไปเลยตายไปละหายไปเลยการเวลานี่ครับผมนี่นะฮะผมจะทำการพ่ายอายามมานั้นหลับแป๊บเพลหลับแป๊บนี่ครับผมท่านผู้ชมฮะนี่คือบทลงโทษของคนที่ไม่มาอัดคลิปเป็นเวลาด้วยไปดูด้วยว่าต้องมันทำไงนี่เพลดูให้เป็นตัวอย่างด้วยเป็นตัวอย่างได้ดูแล้วจดดูแล้วจดจดแล้วจำแล้วก็นำกลับไปใช้บ้านมอนด์ตัวนี้ไม่ได้ด้วยตัวนี้ไม่ได้พี่ตัวนี้ไม่ได้มันฉลาดมันใช้ทรายมันฉลาดมันไม่สามารถที่จะจัดการได้รอทรายไว้นี่แล้วก็ขุดข้างล่างได้ปะไม่ได้ทรายจะตกเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนตกไปตายเลยไม่ใช่การต้องไปต่อพี่จริงวะของจริงวะโอเครอบหนึ่งพี่ต่อมานี่รอแบบพ่ายอย่ายามอยู่นี่อ่ะพี่ไฟติดป่ะเออไฟติดร้อยทำไมฮะขุดนะไฟติดนะผมแล้วก็ TNT ฮะไม่ตรงเนี้ยหน้าบ้านมันได้เอาวางไปหรือว่ามันวางไว้เองยังไม่ได้วางมันวางไว้เองเหรอเออมันวางเพื่อไม่อ๋ออันนี้ผมวางเองอ๋อต้องแบบเอาที่แบบเอาแบบตู้มอ่ะตู้มเลยเออตู้มเลยพี่ตู้มเลยพี่เดินมาก่อนดอกอยู่บ้านมาก่อนเดี๋ยวพี่จะโดนตู้มแดนมันร้องให้พี่มีทางลัดไม่ต้องห่วงนี่ทางนี้เอาตรงนี้ตรงนี้กำลังดีเลยตรงนี้กำลังดีเลยนี่ที่ดีโอเคท่านผู้ชมอะแล้วก็หายแน่ปันทามหายแน่เราจะทำการต่อวงจรมาต่อครับผมต่อวงจรเนี่ยต่อวงจรมาคือคนที่ไม่มาเนี่ยผมก็ต้องถูกลงโทษอย่างนี้นะฮะโคตรเนียนมันเนียนหนีเลยเดี๋ยวเราเผลอไปเหยียบไม่กลัวอะไรกลัวตัวเองเหยียบเนี่ยเอาดื้อคือไม่กลัวอะไรนะฮะกลัวแค่ตัวเองเหยียบพูดตรงๆพี่ว่าแถวนี้ไม่มีไอ้ NPC ป่ะไม่น่ามีอ่ะมันเป็นไบโอม
ริมทะเลไม่ใช่หรอเออแต่ว่าฝั่งนั้นมีด้วยมีเจ้าป่าลูฟเฟตฟอเรสต์ด้วยผมคิดว่าจะมีแมนชั่นหรือเปล่าไม่รู้เลยต้องลองเข้าไปดูอ่ะถ้ามีก็ได้หมดนะครับคนที่อยู่ในแมนชั่นให้หมดนะครับให้ทุกคนนะครับผมก็มาดิครับเนี่ยมาไม่กูไม่มาครับผมใช่ชอบของนี้ว่ะชอบของนี้จริงๆเลยมาให้หมดมาไม่กลัวไม่มามากกว่าเนี่ยเราก็นั่งกินอาหารไปเรื่อยนะผมโอ้ยพี่กี่นาทีแล้ววะแปดแล้วโอ้ my god เร็วเวลาผ่านไปเร็วแล้วดีไอ้มอนไม่ได้จับเวลาไปหรอไม่ผมไม่เคยจับอ๋อมอนแบบอัดไปเรื่อยอัดไปเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเหนื่อยก็พักไม่รักก็พอเคยอัดไปได้5นาทีแล้วเหนื่อยปะไม่อ่ะไม่เคยเพราะผมได้ไงผมเติมมาก่อนอัดตลอดเฮ้ยมันเติมไรยะค่ะบอกเลยผมกินแฟนไฟก่อนอัดตลอดทุกรอบอิ่มก็เลยได้ทุกที่พี่มันกินแมคโดนัลด์เลย KFC อ่ะพี่ผมกินเบอร์เกอร์คิงเยอะแปลกแปลกใช่ป่ะไอ้พูดอยากสั่งเลยสั่งดีกว่าเย้ยแพงป่ะเบอร์เกอร์คิงอ่ะมันมีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งอยู่อ่ะอ๋อมันบ้านมอนดีอยู่ใกล้ไงบางทีมันไม่มีให้สั่งพิซซ่าพิซซ่าก็จะสั่งได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เขาไม่ค่อยมาส่งเอาดีผมไม่ค่อยมาส่งง่ายง่ายเซเว่นเหรอโอเคครับผมประมาณนี้เนี่ยท่านผู้ชมโหยแล้วก็ลอยทางมาลอยทางก็หายไปละผมอยากลองไปดูตรงแถวลูฟเฟตฟอร์เรสต์ว่ามีอะไรอ่ะไม่เอาเสร็จเรียบร้อยละมาพี่ยังเราควรทำฟาร์มป่ะมีคนเราควรทำฟาร์มป่ะเอาตรงฟาร์มก็ต้องทำอ่ะทำทั้งคู่แหละเงินอาหารเราหมดเว้ยอาหารเราไม่มีจะกินใช่ปลูกข้าวไว้แล้วอ่ะเออเนี่ยเหลือทำอะไรจริงก็อยากมีอะไรที่นอกจากข้าวอ่ะข้าวมันดูไม่พอเอ้ยเดี๋ยวใต้บ้านพี่มีปลาด้วยเห็นป่ะยังสวยนั่นแหละพี่อาหารเราเฮ้ยเย็นไอพี่เลี้ยงไปเถอะไม่ต้องสวยพี่เห็นอาหารเราพี่เห็นช่องทางอาหารหรือยังคือนั่นแหละอาหารเราไว้เอาป่าพี่เลี้ยงมานานขอร้องแหละนั่นแหละอาหารของเราสารมันไม่ต้องสารพี่ผมขอร้องแหละฆ่ามันซะแล้วเอาอาหารมาเนี่ยพืชแบบใหม่มันจะเป็นคนใจร้ายแบบนั้นอ่ะพืชเท็กเจอร์ใหม่ผมรู้สึกว่ามองแบบแปลกๆนะไม่ค่อยชินตาเลยดูเห็นป่ะพี่ชินตาผมไม่ค่อยชินตาพืชเท็กเจอร์ใหม่เลยไอ้ข้าวอ่ะใช่ใช่ไอ้ข้าวเนี่ยมันดูยังไงว่ามันโตเต็มที่แล้วอ่ะเนี่ยผมดูสีอะไรกันแน่สีเหลืองเอาที่แบบสูงที่สุดอ่ะก็คือโตเต็มที่สีมันออกแบบเป็นสีแบบสีข้าวเลยพี่ไม่เอาแบบสีข้าวเลยเว้ยสีที่แบบเป็นแบบไม่แบบแบบเออสีข้าวพูดไม่ถูกอ่ะสีข้าวแล้วกันนะแม่สีข้าวก็สีข้าวสีไหนละสีข้าวก็คือข้าวสีเลยข้าวปกติเป็นสีเหลืองไหมเออว่าแบบหรือไม่ได้แบบสีข้าวในโลกจริงเลยที่แบบพี่เคยไปดูแบบซีรีส์ฝรั่งป่ะไอ้พวกแบบทุ่งข้าวสาลี่อะไรอย่างเงี้ยสีออกแนวครีมๆหน่อยอ่ะเย้ยนั่นแหละโอ้อัจฉริยะจริงเลยเราเนี่ยไปแล้วผมปลูกข้าวยิ่งกว่าตายขึ้นไฟไหม้ครับผมทำไมแบบพี่ทำเนี่ยดำเนินเรื่องแบบช้ามากใช่เหรอพี่เพิ่งสร้างบ้านเสร็จอะจะจบพาร์ทแล้วเนี่ย21นาทีแล้วของผมนี่คือแบบก็ช้าเหมือนกันนะเอาดีเออเราเล่นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันหนุกดีพี่ว่าได้ทำอะไม่ครับนะไอ้ทำตายแล้วได้ทำอะครับไอ้ทำใครอะใครอะเขาคือใครอะจำไม่ได้แล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมครับผมโอเคคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าผมจะทำอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับบ๊ายบายเด้อบายครับผม